สวัสดีค่ะหน้าสดมากเดี๋ยวเมื่อคืนนะคะไปงานวันเกิดไปงานปาร์ตี้ที่บ้านเพื่อนมานะคะแล้วชอบไปได้ด็อกกี้แบ็กมาทุกคนเดี๋ยวจะให้ดูด็อกกี้แบ็กของช่อนะนี่ด็อกกี้แบ็กเป็นอาหารที่ห่อมาจากชอบไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมเขาถึงเรียกว่าด็อกกี้แบ็กนะคะมันเป็นเหมือนว่าเวลาเราไปทานอาหารตามร้านอาหารต่างๆแล้วมันเหลือเราก็เลยแบบเราขอพนักงานห่อกลับนะคะคนแฟนชอบน่ะเขาจะเรียกว่าด็อกกี้แบ็กชอบว่าหลายๆประเทศอาจจะเรียกว่าด็อกกี้แบ็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าครั้งแรกเลยนะคะที่ชอบห่อน่ะเป็นเดทครั้งที่3ของชอบกับแฟนซึ่งเวลาเขาสั่งกับข้าวเงี้ยแฟนชอบจะชอบประมาณ2เมนูอะไรเงี้ยเขาจะชอบแกงกับชอบผัดอะไรเงี้ยอย่างทอดมันกุ้งหรือว่าเอามาทานกับพะแนงบางทีก็ผัดอะไรนะคะผัดปูกะหรี่แล้วก็กับแกงนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วเวลาชอบก็สั่ง2อย่างอะไรเงี้ยพอเราทานไม่หมดอ่ะมันเสียดายอ่ะทุกคนเนาะด้วยความที่เราเกิดมาในครอบครัวที่แบบว่าไม่ได้รวยอะไรเงี้ยพอเราเห็นกับข้าวเหลือแล้วเราบางทีเราก็แบบว่าหมาที่บ้านเอาไปให้หมาที่บ้านกินเขาก็ยังดีกว่าอะไรเงี้ยถ้าร้านอาหารคือเขาก็เอาทิ้งอะไรเงี้ยชอบเลยแบบว่าขอห่อได้ไหมอะไรเงี้ยแฟนตอนแรกเลยนะคะเด็กครั้งที่3กาแฟนะแฟนมองหน้าชอบเธอจะห่อเหรอเธอจะห่อด็อกกี้แบ็กเหรอเราก็แบบไม่ใช่ด็อกนะ for me นะอะไรอย่างเงี้ยคือตอนแรกที่เราคุยกันภาษาอังกฤษนะคะบอกว่ามันฉันไม่ได้ไปให้หมาฉันจะเอาไว้กินเองพรุ่งนี้ tomorrow อะไรอย่างเงี้ยแฟนก็บอกว่าไม่ใช่ความหมายของเขาก็คือถ้าห่อแบบเนี้ยเขาเรียกว่า doggy bag อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนั้นชอบตีความหมายไปว่า doggy bag หมายถึงอาหารที่เราจะต้องไว้ให้หมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอมารู้ความหมายมันก็มันเป็นเหมือนคำสำนวนนะคะทุกคนเมื่อวานตอนกลางคืนไปงานปาร์ตี้ของพี่คนที่รู้จักนะคะแล้วทีนี้แกทำกับข้าวเยอะจะมีอมไก่ไอ้อมตับไก่แล้วก็ส้มตำประมาณ4ครกส้มตำนี่ไม่เคยขาดเลยค่ะทุกงานแล้วก็จะมีหมูย่างนมสดแล้วก็จะมีเขาเรียกอะไรนะต้มแซ่บแล้วก็จะมีราดหน้าคือแกทำกับข้าวเยอะมากแล้วที่เหลือเยอะก็คือต้มแซ่บค่ะทุกคนพอเราเลิกปาร์ตี้เสร็จปุ๊บแกบอกว่าเอาไม่ชอบคือก็มองแฟนนั่นแหละเพราะว่าแฟนไปแฟนก็ไม่อยากให้เราห่ออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราไปกินแล้วไปรบกวนเขาแล้วก็ยังจะห่อเขาอีกหรออะไรเงี้ยบอกโอ๊ยไม่เอาหรอกพี่แกบอกว่าถ้าไม่เอาอ่ะพี่จะเอาทิ้งนะด้วยความที่เราอ่ะเนาะเราแม่แฟนชอบนะคะแกเคยบอกว่ากับข้าวนะอย่าทิ้งนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยบอกว่าแคนยอกคือหันไปหาแฟนแล้วก็ถามว่าเอาได้ไหมฉันเอาได้ไหมอะไรเงี้ยแฟนก็บอกว่าเออเหมือนประมาณว่ามึงจะเอาก็เอาอะไรประมาณนี้ชอบบอกว่าถ้าเกิดว่าเราไม่เอาถ้าเกิดว่าชอบไม่เอาคือเขาถามคนอื่นหมดแล้วไงคะคนอื่นเขาไม่เอาอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าหนึ่งด้วยนะที่เขาไม่เอาเพราะว่าเขาขึ้นรถเมล์กลับแต่ว่าของชอบเนี่ยเราไปรถส่วนตัวกันไงชอบก็เลยบอกว่างั้นเอามาพี่ชอบคิดว่าแกจะห่อถุงใส่อะไรให้ชอบเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นผักนะคะเป็นพวกผักชีแล้วก็เขาเรียกอะไรนะทุกคนที่เป็นน้ำหนามอ่ะเอาไว้ใส่ลาบใส่อะไรเงี้ยค่ะเขาเรียกอะไรไม่รู้อ่ะภาษาชอบก็จะสปีซีมแต่ว่าภาษาไทยเขาเรียกอะไรไม่รู้อ่ะค่ะก็จะได้มากระปุกหนึ่งนะคะนี่เป็นต้มกระดูกไอ้เป็นต้มหมูเปื่อยค่ะทุกคนบ้านใครเป็นมั่งคะที่แบบว่าเวลาทานไม่หมดแล้วชอบห่อของกลับบ้านบ้านชอมันไม่ใช่เรื่องน่าอายใช่ไหมทุกคนเนาะมันไม่ใช่เรื่องน่าอายหรอกเพราะว่าหนึ่งเราด้วยความที่เราเสียตังค์ไปแล้วเราคิดว่าเราเสียตังค์ไปแล้วเราสามารถห่อกลับบ้านได้อะไรอย่างเงี้ยและอีกอย่างก็คือถ้าเราไม่ทานเราก็ยังเอาให้น้องหรือว่าเราเก็บไว้ทานอีกวันนึงก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่นะคะใครเป็นบ้างเม้นมานะคะโอเคค่ะทุกคนไปแล้วมาอวดเฉยๆว่าได้ของได้ด็อกกี้แบ็กมาค่ะ ใครเคยเป็นบ้างเม้นมานะคะโอเคค่ะทุกคนขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีๆของหลายๆคนนะคะยิ้มเข้าไว้ค่ะทุกคนพลังงานบวกมันจะเข้ามาหาเราเองค่ะไปแล้วค่ะ